สี่ชั่วคนโดยหมึกตอนหมึกศิษย์รุ่นสามจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญมากในภาคอีสานมีพื้นที่กว้างใหญ่พอๆกับจังหวัดนครราชสีมามามีบทบาทในสมัยสงครามเวียดนามถูกใช้เป็นฐานทัพทางอากาศที่สำคัญความเจริญในจังหวัดจึงได้เริ่มต้นในเวลานั้นจากสนามบินที่ใหญ่โตกว้างขวางก็เกิดมีธุรกิจโรงแรมและพาณิชยกรรมอื่นตามกันเข้ามาขณะเดียวกับที่วัดป่าต่างๆมีพระปฏิบัติที่มีปฏิปทาเคร่งครัดเป็นที่พักใจของคนทั้งหลายก็เริ่มเป็นที่รู้จักบ้านตาดเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีไม่กี่หลังคาเรือนอยู่ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ10 กว่ากิโลเมตรและอยู่ไม่ไกลจากสนามบินเวลาที่เครื่องบินขึ้นหรือลงจะพอได้ยินเสียงเครื่องยนต์กลางกระหึ่มถนนเข้าสู่หมู่บ้านตาดผ่านหมู่บ้านดงเค็งเป็นถนนลูกรังเล็กๆกว้าง3 เมตรผ่ากลางทุ่งนาขณะรถวิ่งฝุ่นฟุ้งม้วนตัวตามหลังรถกระบะย้อนกลับเข้ามาในรถทำให้ผู้โดยสารกลายเป็นคนผิวแดงผมแดงจากฝุ่นลูกรังที่ติดเต็มตัวเต็มหัวเต็มหูไปหมดแต่พอถึงฤดูฝนถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นก็กลายเป็นทะเลโคลนสีแดง2 ข้างทางถนนเจิ่งนองไปด้วยน้ำรถลื่นถลายตกถนนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางทั้งเข้าและออกยังมีทางเชื่อมออกไปสู่หมู่บ้านและสถานที่ต่างๆมากมายเช่นภูฝอยลมซึ่งเป็นภูเขาขนาดย่อมแบบเดียวกับยอดดอยที่เชียงใหม่ที่มองเห็นตัวเมืองอุดรที่สวยงามได้ภูฝอยลมเป็นชื่อเรียกภูเขาตามลักษณะของมันจากความสูงจึงมีเมฆปกคลุมยอดเขาในฤดูหนาวยามเมื่อมีลมพัดละอองน้ำเล็กๆในเมฆก็จะเกิดเป็นฝอยละอองน้ำปลิวตามลมทำให้เปียกชื้นต้องใส่เสื้อผ้าร่มกันฝนและความหนาวเป็นภูฝอยลมที่หนุ่มสาวชาวอุดรใช้เป็นที่นัดพบสร้างสัญญารักระหว่างกันมามากต่อมากอยู่ห่างจากบ้านตาดไม่กี่กิโลในสมัยก่อนเส้นทางธุรกันดารมากแต่เดี๋ยวนี้ไปมาสบายถนนหนทางดีมากเป็นที่ท่องเที่ยวประจำเมืองอุดรผู้คนนิยมขึ้นไปเที่ยวกันหมึกเป็นชื่อเล่นของลูกชายคนเดียวของแม่เที่ยงแม่ครัวประจำวัดป่าบ้านตาดเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2505ตั้งแต่จำความได้หมึกก็คลุกคลีอยู่กับวัดซึ่งเพิ่งตั้งมาได้เพียงไม่กี่ปีหมึกและครอบครัวมีอัธยาศัยดีนิ่มนวลผมกับหมึกสนิทกันมากตั้งแต่เมื่อครั้งที่ผมบวชอยู่ที่วัดและต่อมาได้อาศัยบ้านของหมึกเป็นที่พักผ่อนและอาบน้ำทุกครั้งที่ผมกลับมาเยี่ยมบ้านที่2ของผมคือวัดป่าบ้านตาดนี้บางครั้งผมพากันมาเต็มรถบัสนับเป็น 20-30 คนแถมยังอาศัยขอข้าวเขากินด้วยแม่เที่ยงและหมึกรวมทั้งพี่สาวและพ่อก็ให้การต้อนรับอย่างดีตลอดมาแม้เวลาจะผ่านมากว่า20 ปีแล้วครอบครัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงขอบพระคุณในความเมตตาและกรุณาไว้ณที่นี้ด้วยหมึกรับราชการเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรส่วนพี่สาวเป็นครูอยู่โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ครอบครัวนี้อิ่มไปด้วยบุญและความไว้วางใจจากหลวงตามาจนถึงบัดนี้ต่อนนี้ไปเป็นเรื่องที่หมึกเล่าให้เราฟังเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้ยังไม่เคยทราบความเป็นไปในอดีตที่น่าประทับใจของวัดแทนแม่เที่ยงที่ยุ่งอยู่กับการเตรียมอาหารถวายหลวงตาและใส่บาตรเช้าแม่เที่ยงหมึกและพี่สาวสืบทอดหน้าที่ต่อกันมา3 ชั่วคนแล้ว